โอกาสของประเทศไทยครับประเทศเรามีขนาด GDP อยู่ตอนนี้ณตอนนี้นะเดิมที 16.6 ล้านล้านผลจากพิษโควิดปีที่แล้วลดลงมาเหลือ 15.8 ล้านล้านค่ะปรากฏว่าหัวหอกหลักของเราคือการส่งออกครับที่เป็นตัวสร้างรายได้หลักแต่ปรากฏว่าพอมีการเปิดเผยรายชื่อของบรรดาผู้ส่งออกขาใหญ่ในเมืองไทยตั้งแต่ระดับ1แสนล้านขึ้นไป10,000 ล้าน 1,000 ล้าน100ล้านและต่ำกว่า100ล้านตกตะลึงไปตามกันครับเพราะ 80% ของขาใหญ่เป็นบริษัททุนนอกที่มาลงทุนในประเทศไทยและใช้ฐานประเทศไทยในการส่งออกข้อมูลที่เรากำลังจะนำเสนอต่อจากนี้ไปจะทำให้คุณผู้ชมเห็นความบิดเบี้ยวหรือว่าความผิดพลาดทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเราภูมิใจมาตลอดว่าเครื่องจักรสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยนั่นคือการส่งออกแต่ไปเปิดดูแล้วจริงๆเนี่ยนะคะร้อยลำดับแรก 80% เป็นบริษัทต่างชาติค่ะครับนี่คือเรื่องราวของหน้าตาประเทศไทยครับเราต้องบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเดิมที่ 70% ลดลงมา 60% และปีที่แล้วรวมถึงปีก่อนหน้าการส่งออกมีขนาดเศรษฐกิจอยู่เกือบครึ่งหนึ่ง 50% 58% ของ GDP ของประเทศเราค่ะ GDP ประเทศเราเดิมที่ 16.6 58% ก็ครึ่งหนึ่งปัจจุบันลดมาเหลือ 15.8 ล้านล้าน50% ก็ตกประมาณ7.8 ล้านล้านประมาณนั้นนั่นคือรายได้จากการส่งออกเรือธงหลักของเราคือผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส่งสินค้าไปขายข้างนอกเอาเงินตราต่างประเทศกลับมาซื้อของในประเทศจ้างคนในประเทศผลิตครับแต่ข้อมูลล่าสุดที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างครับอ้าปากค้างเพราะอะไรดูประเทศเราทั้งหมดปี63มีการส่งออกหาเงินได้มาจากต่างประเทศ 234,608 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงเท่าไหร่คุณวิลาสินี 6% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะถ้าคิดเป็นเงินบาทล่ะ 7.17 ล้านล้านบาทลดลง 5.9% ค่ะรายได้ส่วนใหญ่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลของเราเนี่ยมาจากผู้ส่งออกทั้งหมด 36,164 รายด้วยกัน 36,164 รายเป็นทหารหารของเราที่ไปหาเงินตราเข้าประเทศมาหล่อเลี้ยงเราร่วม 58% ของ GDP ประเทศแต่เชื่อไหมเรามาพบว่า5ใน100รายแรก100รายแรกนะครับไม่ใช่50ปรากฏว่าเป็นบริษัทต่างประเทศเท่าไหร่80บริษัท 80% ของ100รายเลยเหลืออยู่ที่เป็นคนไทยเพียวๆ20ค่ะมันบอกอะไรเราครับมันบอกเราว่าเรามีปัญหาแง่ๆครับ